นี่คือคลิปรีแอคชั่นถ้าในส่วนของรีแอคชั่นมันหายไปแสดงว่ามันโดนลิขสิทธิ์นะครับขอให้เข้าใจตรงกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยครับตัวอย่างมาแล้ว Thunderbolt นะครับเป็นหนังนะกำหนดฉายปีหน้าโน่นดูก่อนเกิดอะไรขึ้นมั่งว้าวอ๋อตัวอ๋อโอเคโอเคตัวอย่างเลยตัวอย่าง I click leave on porch Your subordinates will be reported to DoorDash HQ Alexis สั่งพิซซ่าเหรอเฮียสั่งพิซซ่าครับเลยเนาะฮิเลน่า Hi Dad Sorry about the wait was on important call highly classifiedถ้าใครยังจำได้นะเขาเหมือนแบบนับถือกันเหมือนเป็นแบบพ่อลูกกันอะนะไม่ใช่ญาติกันแต่นับถือกันอะประมาณนั้นเนี่ย so full so filled but why do you ask this what brings you here ชีวิตดูแบบเลื่อยเปื่อยตามภาษาชายหนุ่ม there is something wrong with me an emptiness แต่ดูเหมือนว่าเยเลน่าจะ And I don't have มีปัญหาโอ้ไม่ใช่แค่เยเลน่า I thought throwing myself into work was the answer ปีตาวอล์กเกอร์นี่ก็ดูแบบไม่ค่อยดีอ่ะไม่ค่อยดีอ่ะสภาพจิตใจอะไรเงี้ยเล่นกับช่วงสภาวะความรู้สึกจิตใจอะไรพวกนี้ดีนะยิงกันแล้วไม่ได้มาด้วยกันเหรอครับพวกพี่นี่ใครวะโกสอ๋อแทสมาสเตอร์โกสเย็ดเคเย็ดโดเฮ้ยดูดี Who are you I'm Bob Bob สวัสดี Bob Are you are all sent มาทำภารกิจมาทำงานแสดงไอ้พวกนี้ก็แบบยังรับงานอยู่นะ Robbing government labs contract kills Yeah so someone wants us gone อ๋อนี่ไงมีคนจัดฉากจะเก็บไอ้พวกนี้ What the พวกไวไลท์พวกเนี้ย We're brought up with this belief บักกี้That there are good guys and there are bad guys. โอ้ยิงไม่เข้าด้วย What's the plan? โอ้เท่แขนแขนเคลือบฮาคิดำเทียวนะเย้ But eventually you come to realize มีแค่พี่คนเดียวครับที่ทำได้แบบนั้นอุ้ย And there are worse guys and nothing else. Look at you. เห็นโลโก้เซนทรีอ่ะไอ้ตึกเนี่ยคือตึกอเวนเจอร์ป่ะ Don't worry she's bulletproof What happened to bulletproof Bulletproof is ประเด็นคือแบบเคยมีอย่างงี้เหรอ Is that Bucky แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว That's not good อุ้ยไอ้นี่ป่ะที่มันเป็นปืนอ่ะ Bucky บ้านมันจะมีปืนแบบปืนระเบิดอ่ะแบบปุ๊บยิงฟุ๊ดตุ้มๆอ่ะน่าดูนี่ตัวอย่างเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างของฝั่งประเทศเรานะประเทศไทยแล้วนะเขาเขียนว่าพฤษภาปี2025มกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาอู้กลางปีหน้าเลยเหี้ยโคตรนาน ต้องบอกโปรเซสกันนี้ก่อนนะเขาออกกำหนดการไว้แล้วว่าฉายช่วงพฤษภาเพราะฉะนั้นโปรเซสงานมันก็น่าจะเป็นแบบเหมือนเหลือแค่แบบเก็บรายละเอียดนิดหน่อยอาจจะยังพอมีแก้เรื่องอีดิตอยู่บ้างแต่ตัวหนังน่าจะมีการไฟนอลไปแล้วแหละในครับที่เหลือก็อาจจะมีปรับมีเปลี่ยนนู่นนิดหน่อยนะครับมันมีเหมือนกันนะการทำหนังบางทีมีการอีดิตกันจนโค้งสุดท้ายก่อนจะฉายลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นหนังฟอร์มยักษ์ระดับเวิลด์คลาสอย่างนี้มันก็จะแบบมันจะกระชั้นชิดมากไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆหนังมันก็คงจะแบบผมให้ก็97-98%อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสะดือของเซนทรีนี่คือสะดือของชายผู้แข็งแกร่งที่สุดพูดที่สุดได้ไหม
ชายผู้แก่งๆท่านหนึ่งเซนทรีและในตัวอย่างนี้มันไม่มีผู้ใดที่ดูแล้วน่าจะเป็นเซนที่ไปมากกว่าอิตาบ๊อบนี่นี่ครับเนี่ยมันชัดเจนนะเนี่ยป่ะไอ้ตาบ๊อบเนี่ยเสื้อป่ะรอยไม่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 อย่างนี้แล้วก็มีการโดนยิงแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บกระสุนซึ่งตอนนี้หูแม่งน่าดูนะเท่าที่ผมดูเนี่ยเหมือนกับว่าตัวละครต่างๆเยเลน่าเอ้ยเรดการ์เดียนเอ้ยแล้วก็มีพวกโกสพวกแทสมาสเตอร์จอห์นวอล์กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในช่วงที่เลื่อยเปื่อยนะครับก็รับงานนะครับอย่างจอห์นวอล์กเกอร์นี่ก็มีลูกแล้วนะเขามีครอบครัวมีลูกนะเขาเลี้ยงลูกอยู่ในเรื่องใช่ป่ะแต่ว่าหน้าตาเขาก็ดูแบบก็ใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนอะอย่างเยเลน่าเนี่ยครับก็มีการแบบมาหาอเล็กซิสนะครับตัวเยเลน่ากับอเล็กซิสเขาเหมือนแบบเคยทำภารกิจร่วมกันมานะเคยร่วมหัวจมท้ายกันมาเขาก็แบบเหมือนกับเคารพซึ่งกันและกันนะครับเป็นเหมือนพ่อลูกกันฟิลนั้นนะครับสนิทกันว่างั้นเถอะแล้วเขาก็มาแบบเหมือนอารมณ์เซ็งๆอ่ะนะเท่าที่ผมเห็นในตอนนี้คือเหมือนเยเลน่าเขาก็แบบมาหาแบบคล้ายๆมาถามสารทุกข์สุขดิบของตัวอเล็กเซียนะครับอเล็กเซียก็บอกว่ามันก็มีความสุขดีชีวิตเขาตอนนี้ก็แบบเติมเต็มสุดๆนะครับก็สุขสบายไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าช่วงอารมณ์ที่สื่อออกมามันเหมือนเป็นคำพูดที่เหมือนพูดกับเยเลน่าเพราะรู้ว่าเยเลน่ามาหาเนี่ยต้องมีอะไรแล้วเหมือนกับแบบป้าๆคนนี้เขาก็ไม่อยากให้เยเลน่ารู้สึกว่าแบบเศร้าหรือรู้สึกแย่หรือรู้สึกว่างเปล่าไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ตอบเพื่อเป็นกำลังใจให้เยเลน่าว่าฉันโอเคอะไรเงี้ยพอเยเลน่าเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าชีวิตเขาแบบเหมือนหลักลอยไม่มีเป้าหมายนึกว่าแบบการทุ่มเทให้กับการทำงานมันจะเป็นคำตอบแล้วแต่แม่งแบบรู้สึกว่ามันแบบมันหลักลอยว่ะรู้สึกแบบเบิร์นเอาว่ะรู้สึกหลักลอยรู้สึกว่าเฮ้ยการทุ่มเทให้กับการทำงานมันจะแบบช่วยเติมเต็มให้กับชีวิตที่ผ่านมาเพราะว่าเยเลน่ามันแบบเหมือนเป็นนักฆ่าไงพวกแบบแบล็กวิโดว์พวกเนี้ยเขาก็จะแบบเหมือนถูกเลี้ยงดูมาเพื่อเป็นนักฆ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหมือนอะไรสภาวะของตัวละครแบบเนี้ยของตอนแบ็ควิโดว์คนเก่าก็มีอะไรแบบนี้อยู่บ้างให้เราเห็นบ้างนะครับก็คือการแบบพอหลุดจากการทำอาชีพนักฆ่ารับจ้างหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบว่างเปล่าหลักลอยเหมือนแบบไม่รู้จะไปไหนเป๋ไร้ทิศทางอะไรอย่างนั้นนะครับเยเลน่ามันก็เหมือนอยู่ในสภาวะที่แบบนึกว่าทุ่มเทให้กับงานแล้วมันจะแบบเติมเต็มให้กับชีวิตแต่สุดท้ายก็ไม่ว่างเปล่ามันรู้สึกแบบเบิร์นเอาอะไรฟิลนั้นแล้วก็มาหาเนี่ยป้าป๋าอเล็กเซียนะครับมาเห็นป้าป๋าก็อยู่แบบชายแท้ อยู่ใช้ชีวิตแบบชายแท้ แล้วก็แบบไม่ก็ป้าป๋าสบายดีอย่างน้อยๆป้าป๋าก็ยิ้มมีความสุขดีถึงมันจะเป็นยิ้มเศร้าๆอะไรก็ตามนะครับแต่อย่างไงซะในเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าตัวละครทั้งหมดที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเยเลน่าเรดการ์เดียนตัวร้ายใน Falcon and the Winter Soldier อย่างจอห์นวอล์กเกอร์หรือตัวร้ายใน Black Widow อย่าง Taskmaster ตัวร้ายใน Ant-Man อย่าง Ghost อะไรอย่างเงี้ยก็ยังรับภารกิจอยู่นะก็ยังรับงานรับภารกิจนู่นนี่โดยที่ในตัวอย่างนี้เราจะได้เห็นว่าทั้งคู่เหมือนถูกจ้างให้มาทำงานถูกจ้างให้มาทำอะไรสักอย่างที่สถานที่นี้โดยที่ทั้งหมดแต่ไม่รู้เพราะพอมาถึงที่นี่เนี่ยทุกคนสู้กันมึงนึกภาพแบบเกมฮาร์ฟไลท์อ่ะใครเจอหน้าใครเห็นจังหวะเฮียอะไรซัดกันก่อนประมาณนั้นนะครับไม่ได้มาด้วยกันนะครับต่างคนต่างมารับงานแล้วมาเจอเนี่ยซัดกันนัววุ่นวายไปหมดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนคนที่เขาเรียกไหวตัวได้ก่อนเพื่อนน่ะจะเป็นเยเลน่านะซึ่งหน้าจังหวะที่เยเลน่ามันไหวตัวได้เนี่ยมันก็เกิดอาการแบบสถานที่นั้นมันเหมือนแบบกลายเป็นสถานที่ปิดอะประตูแม่งลงมาปิดปุ๊บๆๆๆขังทุกคนไว้ในนี้เยเลน่าก็เลยพูดเหมือนกับว่าทุกคนในที่นี้เคยทำเรื่องเหี้ยๆเร็วๆมาก่อนเคยทำงานใต้ดินรับงานใต้ดินปล้นแลบรัฐบาลหรือรับจ้างฆ่าก็ดีเนี่ยนางรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนจงใจป้อนงานพวกนี้ป้อนโปรเจกต์พวกนี้แล้วล่อเรามาที่นี่เพื่อที่จะเก็บพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามันเป็นเวเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหมือนแบบทีมเฉพาะกิจอะรวมพวกหมาจนตรอกอะแล้วก็แบบทำภาร
กิจหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นใครคือคนที่ต้องการจะเก็บพวกกูจะกำจัดพวกกูโดยที่ไอ้พวกนี้ก็สุดท้ายก็น่าจะร่วมมือกันแหละครับเพราะมันจะมีซีนเนี่ยครับไล่จากซ้ายไปขวานะครับก็คือ Ghost Taskmaster แล้วก็มีจอห์นวอล์กเกอร์ใช่ไหมครับคนตรงกลางนี่บักกี้บานหล่อสุดนะครับพี่เต๋าของเรานะแล้วก็มีเรดการ์เดียนนะครับอเล็กเซียนะครับแล้วก็เป็นเยเลน่าแบล็ควิโดว์นะครับโดยที่ป้าคนเนี้ยป้าเรียกขออนุญาตนะครับ เรียกเขาว่าป้าเลยซึ่งป้าคนนี้คือวาเลนติน่าแองเกล่าเดฟอนตีนนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ยังไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นมากมายในจักรวาล MCU แต่จริงๆอ่ะตัวละครเนี้ยเคยมีออกมาแล้วในตั้งแต่เฟส4มานางมีออกบ้างแบบว๊อบๆแวมๆนะครับแต่ประเด็นที่ผมสงสัยณตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนเลยนะในซีนี้ก่อนเลยคือไอ้ตึกเนี่ยใช่ตึกอเวนเจอร์มั้ยผมว่าใช่ลิฟต์นี่ห้องโถงตรงนี้แล้วเจ้เนี่ยยืนอยู่ในโพซิชันที่แบบถ้าไม่ใช่เจ้าของตึกก็คืออยู่ในตำแหน่งไม่ธรรมดาเอางี้ดีกว่านะยังไม่ฟันธงอะไรแต่ผมแค่สงสัยว่าตัวละครตัวเนี้ยน่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ธรรมดาแล้วตัวละครตัวนี้ยืนอยู่ในตึกนี้เหมือนออกมาต้อนรับอ่ะนะครับถือแก้วแชมเปญนะออกมาแล้วต้อนรับแก๊งหมาจนตอกพวกนี้อยู่ใช่ไหมเหมือนกับว่ามีส่วนสำคัญที่อยู่ภายในตึกนี้เพราะฉะนั้นในภาพยนตร์เรื่อง Thunderbolt ต้อง Thunderbolt ดอกจันด้วยนะofficial เขาจะ Thunderbolt ดอกจันในภาพยนตร์เรื่อง Thunderbolt เนี่ยก็น่าจะได้เห็นแล้วนะเราน่าจะได้รู้แล้วว่าตึกเนี้ยใครคือคนที่ซื้อไปคิดว่านะคิดว่าเพราะว่ายังไงซะเดี๋ยวตอน Fantastic Four ที่เขาประกาศมาแล้วตอนงาน SDCC มั้งก่อนหน้านี้ที่มันจะมีตัวอย่างหลุดใครได้ดูทันมั้งผมได้ดูทันอยู่เป็นตัวอย่างที่เขาจริงๆเขายังไม่ได้ปล่อยให้คนทั่วไปดูนะเหมือนปล่อยอยู่ในงานนะนะครับไอ้ Fantastic Four ก็เหมือนแบบเริ่มขยับขยื่นแล้วเราเริ่มเห็นแล้วว่าเป็นรูปเป็นร่างว่า Fantastic Four จะมาแบบไหนออกแฟนตาซีออกแบบเหมือนไม่ได้แบบเรียวเหมือน Thunderbolt แบบนี้นะแต่เดี๋ยว Fantastic Four เนี่ยผมว่ามันจะต้องมีใช้สถานที่ตึกนี้แน่นอนนะครับซึ่งมันก็ดูสมเหตุสมผลนะที่หนังที่ฉายช่วงกลางปีหน้าเนี่ยเราก็จะได้ทราบแล้วว่าอ๋อตึกตอนนี้อยู่ในมือของใครใครคือเจ้าของถูกมากเพราะฉะนั้นรอดูอีกอย่างนึงคือตอนนี้ผมสงสัยตอนนี้บักกี้บานยืนอยู่กับทุกคนถูกไหมขึ้นลิฟต์มาด้วยกันมาหาไอ้เจ้คนนี้ออกมาต้อนรับเหมือนต้อนรับทีมพวกนี้โดยที่บักกี้บานก็ยืนอยู่กับพวกนี้ด้วยแต่ซีนสุดท้ายที่เป็นขับรถที่ไล่ล่ากันตรงเนี้ยในรถอ่ะมีแค่จอห์นวอล์กเกอร์เรดการ์เดียนแล้วก็เยเลน่าโดยที่คนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไล่พวกนี้มาก็คือบักกี้บานหรือวินเทอร์โซลเยอร์ฟีลลิ่งมันเหมือนแบบไล่ล่าบักกี้บานอยู่ดีๆมาไล่ล่าพวกนี้คำถามที่มันเกิดขึ้นของผมก็คือซีนเนี้ยอยู่เริ่มเรื่องหรือกลางเรื่องคืออยู่ช่วงไหนของหนังบักกี้บานอาจจะเริ่มต้นเรื่องโดยการที่รับงานมาตามล่าพวกนี้อีกทีไหมตอนเริ่มเรื่องหรือเปล่าป่ะเหมือนสเต็ปแบบช่วงแรกก็รับงานมาตามล่าพวกนี้หรือว่าบักกี้บานอาจจะเข้าสู่ระบบล้างสมองอีกครั้งนึงแล้วได้ป่ะเหมือนโดนล้างสมองอีกครั้งนึงแล้วก็แบบโดนโปรแกรมให้มาไล่ล่าตามฆ่าพวกนี้หรือไม่หรืออะไรนะครับไม่รู้นี่คาดเดาแต่ไอ้ซีนเนี้ยมันอยู่ช่วงไหนของหนังถ้าไล่ล่าก่อนแล้วค่อยมาเข้าทีมพวกนี้กับเข้าทีมพวกนี้ก่อนแล้วค่อยมาไล่ล่าพวกนี้ทีหลังความหมายของเรื่องมันจะต่างกันน้ำหนักของเรื่องต่างกันเลยครับมีผลมากๆเพราะฉะนั้นน่าสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆโคตรน่าดูนี่จะเป็นหนัง Marvel ที่ดูเป็นแบบดูเป็นผู้เป็นคนน่ะดูหวังพึ่งได้อ่ะเท่าที่ผมดูตอนนี้นะตัวอย่างแม่งดูหวังพึ่งได้มากอ่ะผมเห็นแล้วในโซเชียลอาจจะมีคนรู้สึกว่าแบบยังเฉยๆยังธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครพวกนี้มันเป็นเหมือนตัวละครแบบรองๆไหมอันนี้ไม่ได้อะไรนะหมายถึงวิเคราะห์นะครับว่าบางคนที่รู้สึกว่าธรรมดาเฉยๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะตัวละครมันรองๆไหมบางคนก็เป็นตัวโกงไงอย่าง Taskmaster เนี่ยก็เป็นตัวโกงที่หลายคนก็ไม่ค่อยได้ชอบอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าตอน Black Widow ก็ทำได้ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ย Taskmaster ถอดหน้ากากมาเอ้าเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ย
แล้วมันก็แบบเข้าใจได้ครับผมก็ไม่ได้รู้สึกโอเคกับมันนะการกลับมาก็ไม่ได้ทำให้ดูดีขึ้นหรอกแต่โพซิชันของเรื่องไงครับผมมองในส่วนของบทว่ามันมีชะตากรรมของตัวละครพวกนี้ที่ผมสงสัยอยู่พอตัวหนังมันทำให้ผมสงสัยได้ปั๊บคราวนี้ผมก็จะอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทรงมาซีเรียสพอสมควรครับดูเป็นหนังแอคชั่นหนังแอคชั่นหนังแมสนะครับอาจจะติดคอมเมดี้หน่อยๆตามสไตล์หนังขายแต่ผมว่าน่าจะไม่คอมเมดี้หนักมากเอางี้มีคนเปรียบเทียบ Thunderbolt กับ Suicide Squad ดูจากตัวอย่างเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวหนังไม่น่าจะติดคอมเมดี้เท่า Suicide Squad อาจจะมีจังหวะคอมเมดี้เว้ยแต่มันจะเป็นเหมือนตลกเล็กๆแบบว่าตลกแบบกลิ่นๆเป็นฟิลๆไปเฉยๆนะครับมันจะไม่แบบคอมเมดี้จ๋าเหมือนโอ้ของ Suicide Squad นั่นคือแบบเป็นตลกเลยชัดเจนนะครับแต่อันนี้อาจจะไปทางซีเรียสกว่าไปทางซีเรียสกว่าอยากดูเอาเป็นว่าสรุปก็คืออยากดูแล้วก็นี่ซีนี้นะครับแขนบักกี้ใช้งานไม่รู้ไปเลอะอะไรมานะเอาอบในตู้อบคล้ายๆตู้อบจานอะตู้อบจานจานอบ ตอนใส่เนี่ยมันใส่ไม่ร้อนเหรอครับ หรือมันอุ่นๆดีหรือยังไงครับ นะครับรอดูครับใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่าง Thunderbolt ตัวนี้ก็คอมเมนต์คุยกันนะครับส่วนผมตอนนี้คือแบบโคตรอยากดูเดวันมกราคมพามีนาเมษาพฤษภากลางปีโอ้โคตรนานใครรู้สึกอย่างไรลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คมทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ